ดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งนะคะเลขไม้น้อยๆแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะค่าย Isuzu วันนี้มีมาแนะนำแล้วค่ะพบกับคันนี้เลยค่ะ Isuzu Mu 7 3.0 Primo Platinum ปี2009ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะป้ายแดงเลยที่สำคัญเนี่ยเลขไม้น้อยมากๆเลขไม้เพียงแค่ 6,700 กว่ากิโลเท่านั้นแก้วเชื่อเลยนะคะว่ารุ่นนี้แล้วก็เลขไม้เท่านี้เนี่ยหายากแน่นอนนะคะแต่ว่าบอยรถบ้านมีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโฉมเจ้าคันนี้นะคะบริเวณครึ่งบนเนี่ยเขามาในสีดำเนาะส่วนครึ่งล่างเนี่ยมาในสีเงินนะคะก็มาแบบสีทูโทนเลยหล่อๆเลยนะคะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กที่เจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมานะคะเป็นแม็กขนาด20นิ้วมาพร้อมกับยางดันล็อปค่ะยางดันล็อปเนี่ยปี2019เลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะสัญลักษณ์นะคะเป็นชื่อรุ่นนั่นเองค่ะ 3.0 นะคะมี VGS Turbo มาให้เราด้วยค่ะด้านบนทุกคนเห็นไหมคะว่าเขามีแหล็กหลังคาติดมาให้เราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสายออกแคมป์นะคะกำลังมาแรงมากๆเลยใครที่กำลังมองหานะคะรถสัก1คันนะคะที่ซัพพอร์ตได้ทั้งความจุที่นั่งของคนนะคะถึง7ที่นั่งแล้วก็ซัพพอร์ตได้ในเรื่องของการขนของด้วยนะคะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านข้างนะคะถัดลงมาเนี่ยก็จะมีกันสาดมาให้นะคะตรงรุ่นเลย Mu 7ด้านล่างสุดนะคะก็มีราวบันไดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะขึ้นลงสะดวกแน่นอนเจ้าคันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ชื่อรุ่นเลย Mu 7นะคะ Primo แล้วก็ Isuzu นะคะ Platinum อยู่ฝั่งนี้เนาะด้านหลังเนี่ยบริเวณกันชนนะคะจะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้เรา2จุดเลยค่ะบริเวณด้านในรถเจ้าคันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถ SUV นะคะแน่นอนว่าเบาะแถวที่3ของเขาสามารถพับลงไปได้ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองค่ะพอพับลงไปแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็มีถาดรองMu 7ตรงรุ่นมาให้เราด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะซื้อไปเพื่อที่จะนั่ง7คนเลยนะคะก็สามารถพับลงมาได้แบบปกติเลยค่ะด้านหลังเจ้าคันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมองเข้าไปนะคะว่าเขามีแอร์ลาวมาให้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่แถวผู้นั่งแถวที่3นะคะก็สามารถที่จะเย็นเจี๊ยบได้เลยนะคะแอร์ของเขาเนี่ยก็ซัพพอร์ตจนถึงด้านหลังเลยค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารเจ้าคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าก็มาในสีดำนะคะแล้วก็นี่เลยตัดลายไม้มาแบบหรูหรามากๆเลยนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นของภายในห้องโดยสารเลยก็ว่าได้นะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูหรูหราขึ้นมาเลยค่ะในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะก็สามารถขับได้แบบสบายๆเลยมาดูที่เลขไมล์ของเจ้าคันนี้กันก่อนค่ะเลขไมล์เพียงแค่ 6,777 กิโลเท่านั้นนะคะใช้งานมาน้อยมากๆตกเฉลี่ยเนี่ยใช้งานมาปีละประมาณ 6,000 กิโลเองนะคะน้อยสุดๆเลยนะคะหายากมากๆแก้วเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าสุดๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูสภาพภายในเจ้าคันนี้ความกว้างขวางของ SUV แล้วก็ความอเนกประสงค์เนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสวยงามของเบาะนะคะแล้วก็ความสะอาดของเจ้าตัวรถคันนี้แกบอกเลยว่ามาเต็มมากเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญเบาะเขาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีมากๆเลยผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ความสะอาดของเจ้าคันนี้มีให้เห็นเลยดูในกล้องนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านบอยรถบ้านเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตอนนี้แก้วก็กำลังนั่งให้ทุกคนชมกันเลยนะคะว่ามันนั่งได้3คนแบบรวมๆเลยตัวเท่าแก้วเนี่ยมานั่งด้านหลังนะคะแถวที่2ตรงนี้ก็คือสบายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมนะคะหรือว่าเฮดรูมด้านบนเนี่ยเหลือๆเลยค่ะหรือว่าเราจะนั่งกันแค่2ท่านนะคะบริเวณที่นั่งตรงกลางเขาก็มีที่วางแขนมาให้เราค่ะใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะเบาะแถวที่3ด้านหลังนะคะก็นั่งได้เช่นเดียวกันนะคะตัวแบบแก้วนั่งด้านหลังสบายๆเลยค่ะในส่วนของเจ้าคันนี้
ะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Mew 7 3.0 Primo Platinum ปี2009นะคะเลขไมค์ของเขาเพียงแค่ 6,777 กิโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่ 439,000 บาทค่ะบอกเลยว่าผ่อนสบายๆนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะซื้อสดนะคะเจ้าคันนี้ก็สามารถจัดโอนได้แบบง่ายเลยเล่มครบรถบ้านแท้นะคะที่สำคัญความสวยงามความคุ้มค่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆที่บอยรถบ้านค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ